ถามถึงเรื่องของที่มาฉายาเสือมือปราบเสือเหลืองอะค่ะว่าได้มายังไงแล้วทำไมถึงได้ฉายานี้ค่ะค่ะก็ที่มาที่ไปของฉายานี้นะคะก็เกิดมาจากที่ลูกน้องเนี่ยค่ะก็ไปทำงานด้วยกันแล้วเขาก็เห็นการทำงานของเราที่ลงไปตรวจปัสสาวะกับวัดนะคะกับพระสงฆ์เนี่ยซึ่งก็เจอพระที่มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วเราก็แบบทำการศึกออกมานะคะเพื่อไม่ให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่มาอยู่ศรีราชามาเนี่ยก็ศึกไปประมาณจะร้อยรูปแล้วค่ะเป็นร้อยรูปละเช่นลูกน้องเขาก็เลยตั้งฉายาให้ว่าปอเป็นมือปราบเสือเหลืองเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปยุ่งกับพระที่เข้ามาอาศัยวัดกับท่าเหลืองเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราเคยมีปฏิกิริยาหรือมีอะไรที่เกิดกับเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนเตือนเราอยู่นะว่าแบบว่าเฮ้ยมันบาปนะเราไปทำศึกพระอย่างเงี้ยมันบาปนะแต่ว่าในใจเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยคุณยังละทิ้งกิเลสของคุณไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่สมควรที่จะมาอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วการทำงานของเราส่วนหนึ่งเนี่ยที่เอากลุ่มบุคคลอย่างเงี้ยที่มาอาศัยพระเหลืองอยู่เนี่ยนะคะออกจากพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นการดีทำไมปอถึงให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนแล้วก็ในศาสนาเป็นหลักอะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผลกระทบกับตัวเราแต่มันเป็นผลกระทบกับสังคมโดยรอบด้วยนะคะโดยที่เราอาจจะคิดว่าถ้าเราครอบครัวตัวเราหรือครอบครัวเราไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราหลีกผลที่ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดไม่ได้เนื่องจากปัญหายาเสพติดเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมนะคะอย่างในเรือชาในอยู่ยุคสมัยนึงเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของรถถูกโจรกรรมจำนวนมากเลยมีอยู่ห่วงนึงนะคะเมื่อมาของ3ปีที่แล้วเนี่ย1เดือนเนี่ยเราอำเภอเรือชามี4โรงพักรถหายอ่ะต่อเดือนเนี่ยประมาณ200คันซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งถามว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ตรวจได้จับเนี่ยผลสุดท้ายมันไปจบที่ปัญหายาเสพติดหมดเลยคือมีการขโมยรถเอามาแลกกับยาเสพติดหรือเป็นการขายแยกชิ้นส่วนอะไรนะคะในเรื่องเกี่ยวกับแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในเรื่องของยาเสพติดนะคะส่วนที่ถามว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องพุทธศาสนากับเด็กเป็นพิเศษนะคะอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียนแล้วนะคะว่าหนึ่งเนี่ยชาวบ้านแจ้งเรามาชาวบ้านไม่สบายใจสำหรับพระสงฆ์ที่เขาจะต้องมานั่งกราบไหว้เนี่ยนะคะแต่เขารู้อยู่ว่าพระสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคนมาทำบุญเขาไม่สบายใจตรงเนี้ยเราก็เป็นเหมือนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเด็กและเยาวชนแน่นอนค่ะเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาตินะคะซึ่งอนาคตของชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะๆเนี่ยนะคะแน่นอนแรงงานที่จะโตมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าผลสุดท้ายของคุณคนที่ไปยุ่งเกี่ยวเนี่ย1ร่างกายเสียแน่นอนสมองนะคะ3การลงการเรียนส่งผลแน่นอนรวมถึงพฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมันจะกลายเป็นแรงงานที่แบบไม่มีคุณภาพในอนาคตรวมถึงยังจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้อีกกับสังคมโดยรอบอีกต่าง